เพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงณตุ้ย Breaking News กับผมครับชัยกรมองคนใกล้ครับแล้วผมครับรวินมองคนใกล้เช่นกันครับแล้วคุณจะมามองใกล้ๆทำไมเหมือนผมล่ะโอ้มันไม่พูดอะไรครับมันเอาจริงนะครับก็สวัสดีนะครับคุณรวินสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้ก็วันนี้นะฮะก็ต้องมาอัปเดตครับข่าวล่าสุดกับกระแสกิจกรรมที่เรียกว่าร้อนแรงที่สุดในซิดนีย์ก็ว่าได้ครับผมการประกวดร้องเพลงกับ KNO Star Talent 2010นั่นเองครับผมการประกวดร้องเพลงที่ยิ่งใหญ่สุดของชาวซิดนีย์ครับซึ่งจัดมาแล้วทั้งหมด35ปีครับแค่3ครั้งเท่านั้นครับขอโทษครับเพิ่งเริ่มนะฮะไม่นานนี้เองแต่ได้รับความนิยมแบบมากจริงๆนะครับวันนี้นะครับเรา2คนเนี่ยก็จะมาขยายความกันครับถึงการประกวด KNO Star Challenge ที่ได้จัดไปแล้วทั้งหมด2รอบด้วยกันครับซึ่งในรอบแรกเนี่ยนะฮะก็เป็นการแข่งขันในทีมที่เรียกว่า Retro 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 นั่นหมายความว่าผู้เข้าแข่งขันเนี่ยฮะต้องเตรียมเพลงที่เกี่ยวกับพวก Retro มาร้องในวันนั้น Retro Specไม่ใช่ครับเป็นทำนองเรโทรครับคือเป็นเพลงเก่าย้อนยุคนะฮะแล้วก็มาร้องคัฟเวอร์ใหม่ใช่อันนี้คือในรอบแรกรอบแรกนะครับส่วนในรอบที่2เนี่ยก็มีการจัดแข่งขันกันไปเรียบร้อยแล้วใช่นะครับซึ่งในรอบที่2เนี่ยแนวเพลงเป็นยังไงบ้าง Love and Dance อ๋อเป็น Love and Dance ใช่ครับวันนั้นคุณไปงานมาหรือเปล่าโอ้แน่นอนเอาเหรอฮะโอ้เป็นงานดังนะพิธีกรหล่อผมไปในงานนี้มาผมชื่นชอบเพราะว่าพิธีกรนี่ดูดีทั้งคู่นะฮะแล้วก็ชอบมากชอบมากป่ะครับนักร้องอ่ะร้องก็มีความแตกต่างอยู่นิดนึงฮะระหว่างรอบแรกกับรอบที่2ครับเพราะว่ารอบแรกเนี่ยคือจะปล่อยให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยฮะสามารถร้องเพลงกันไปได้กรรมการก็จะให้คะแนนกันไปขึงขังถึงดังถึงขังกันไปทั้งหมด16คนยังไม่มีการตัดตัวอะไรทั้งนั้นพอมาดูกันในรอบที่2ที่จัดไปเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยเร็วๆเนี่ยก็มีการตัดตัวแล้วเพราะในรอบนี้จาก16คนเนี่ยก็ต้องคัดเหลือ8คนโอ้ครึ่งนึงนะผมได้มีโอกาสผ่านเข้าไปดูในกลุ่มก่อนที่เขาจะเริ่มแข่งขันในรอบที่2กันฮะโอ้โหแต่ละคนนี่ตื่นเต้นเหมือนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแล้วก็แบบว่าแกจะเข้าฉันไม่เข้าฉันจะไปฉันยังไงเออฉันจะได้เข้ามั้ยเนี่ยอุ๊ยเธอเก่งนะก็ชมกันไปชมกันมาสุดท้ายไม่ได้เข้าทั้งคู่นะครับเอางี้ดีกว่าครับเพราะว่ามีเพื่อนๆบางคนฮะที่ชมณตุ้ยทีวีอยู่เนี่ยยังไม่รู้ว่าเฮ้ยนี่มันคืองานประกวดอะไรใครเป็นคนเข้าประกวดบ้างใครคือคนไหน16คนเป็นใครกันบ้างผมมีภาพมาให้ดูกันด้วยครับไปดูไฮไลท์กันดีกว่าครับ8คนแรกเป็นใครกันบ้างครับเดี๋ยวกลับมาฮะสองเพลงสอง
และนั่นก็เป็นข้อมูลของ8คนแรกที่เรานำมาให้ดูกันฮะซึ่งต้องถามคุณกุ้งก่อนครับว่าใน8คนแรกเนี่ยฮะมีคนไหนที่โดดเด่นไหมสะดุดไหมสะดุดไหมใช่ไหมฮะก็เท่าที่ตัวเองได้เป็นพิธีกรมาแล้วก็ไปดูในวันงานมานะฮะเกาะเวทีดูเลยเนี่ยต้องบอกว่าต้องสปิริตมากครับสำหรับเพราะหนุ่มอ้วนที่มาจากภูลองกองหรือว่าน้องต้องเคผมนั่นเองนะฮะน้ำเสียงถือว่าโดดเด่นนะฮะนุ่มลึกท้วมอ้วนนั่นนั่นรูปร่างของเขาแล้วครับไม่ใช่คุณภาพเสียงแล้วฮะแต่ว่าที่ในสำคัญครับเขาได้เสียงกรี๊ดจากแฟนๆมาน่าสนใจมากโอ้ยจำได้ครับนายต้องเนี่ยฮะ K6 เนี่ยวันนั้นเนี่ยเพื่อนแล้วก็แบบแฟนเพลงเข้ามาเชียร์แบบอะไรกันเยอะแยะมากมายฮะทำให้เป็นพิธีกรไม่รู้เรื่องเลยฮะกีการกีการกันนะนี่ฮะ K6 ก็สุดยอดเหมือนกันแล้วดู K นี่ครับ K อะไรครับ K8 ครับน้องเอิงคุณเอิงนั่นเองฮะผมชอบนิดนึงฮะเอิงเนี่ยฮะเวลาเขาจะมีเหมือนกับแบบมีฝันมีไฟอยู่ในตัวครับเวลาเขาได้มีโอกาสขึ้นมาอยู่บนเวทีครับเขาก็จะแบบสามารถสะกดแล้วก็ควบคุมคนที่มาดูเขาได้สามารถสร้างเสียงหัวเราะความสนุกสนานให้กับแฟนเพลงที่มาเชียร์เขาได้เรียกว่าทางด้านของเอนเตอร์เทนเนอร์เนี่ยต้องให้เขาเลยจริงถ้าเกิดว่าได้โชว์ภาพเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยก็จะรู้เลยนะครับว่าไม่แปลกเลยที่ทำไมน้องเอิง K8 เนี่ยนะครับได้รับคะแนนจากคณะกรรมการเนี่ยมากที่สุดถึง 9.5 ผมว่าเด็กคนนี้ฮะจะต้องจับตาดูให้ดีแล้วก็ต้องเป็นกำลังใจเชียร์กันต่อไปด้วยเชียร์กันต่อไปนะครับซึ่งยังเหลือผู้เข้าแข่งขันอีกทั้งหมด8คนครับเอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวไปดู8คนที่เหลือกันดีกว่าครับI'm not afraid to die.
ว่าชุดหลังเนี่ยคุณภาพเหมือนกันฮะอย่างที่ได้ยินมาเหมือนกันว่าทำไมเหตุการณ์คณะกรรมการที่แบบว่าต้องมาเลือกคะแนนกันแล้วยังแบบว่ากินไม่เข้าคายไม่ออกคนนี้ก็ดีคนนั้นก็ได้ใช่เพราะว่าก็เจ๋งในงานเนี่ยกรรมการเนี่ยต้องบอกว่าทำงานหนักมากฮะโอ้หลังแล้วก็ยากไม่ใช่ครับ ตัดสินเพราะแต่ละคนมีสไตล์ที่แตกต่างแล้วก็แบบมีความโดดเด่นที่ไม่แพ้กันฮะ มาดูในรายงานของเราที่ได้มากันดีกว่าครับเบอร์9นะฮะถึงเบอร์16มีใครโดดเด่นบ้างโดดเด่นถ้าผมพูดเลยนะผมก็ต้องบอกว่าน้องคนนี้แน่นอนนะคุณไก่ครับนะสำหรับรอบที่1ที่ผ่านมานะฮะเป็นผู้หญิงที่มีคะแนนนำเนี่ยโด่งแล้วก็สูงที่สุดนะครับในระบบ Facebook ที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ netto.com.au เนี่ยครับทะลุปลอดเลยครับกันเกือบ 2,000 คนนะครับด้วยลีลาท่วงท่าท่าทางของเธอนะฮะเต้นยั่วยวนมากนะครับจนผมต้องตั้งเป็นห่วงเลกกิ้งของเธอว่ามันจะแหกและฉีกขาดออกมาได้เพราะเธอเต้นไม่ได้ห่วงเวทีเลยนะครับว่าเวทีรับน้ำหนักได้กี่กิโลกันด้วยซ้ำนะนี่ฮะไปดูอีกคนหนึ่งฮะ K13 ฮะโอ้ลัคกี้นัมเบอร์นะ K13 ครับคุณน็อตนะฮะในรอบแรกเนี่ยมาในเพลงคิดถึงของหลังร็อกเคสตาร์ครับซึ่งกรรมการเนี่ยฮะหรือว่าพี่สุกิจเนี่ยเขาบอกมาเลยครับว่าเสียงของน็อตเนี่ยถือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันสะกดคนอ่ะมันบาดมันกินใจแล้วซอฟนี่ที่กรรมการเขาบอกมาซึ่งสับตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ทำให้เกรมนะฮะครับการประกวดเรื่องของระบบโหวตเนี่ยมีการพลิกโผจากกู้ไก่ที่นำโด่งมาพอน็อตร้องเพลงนี้เข้าไปคะแนนนำของน็อตนะครับในระบบโหวตเนี่ยกลับนำขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยน็อตนี่ถือว่าเป็นนักร้องที่แน่จับตามองอีกคนหนึ่งครับตัวเด็ดทีเดียวครับจะมาจับตาทำไมก็นะฮะก็จับตาแล้วก็มองถือว่าโดดเด่นมากทีเดียวครับเราไปชมกันดีกว่าครับว่าหลังจากการแข่งขันที่ผ่านมาทั้งหมด2รอบแล้วเนี่ยใครบ้างครับที่มีโอกาสได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนี่ครับไปชมกันครับ K2 แบงค์K5 Barbarian K6 Tom K7 Proy K8 Erg K11 It K13 Not K14 Gag K15 กุ๊กไก่และ K16 Candy Wow และนี่ก็เป็นโฉมหน้าผู้เข้ารอบทั้งหมด10คนครับผมขอแสดงความยินดีด้วยต้องไปตัดสินกันในรอบสุดท้ายครับครับผมเคี่ยวเข็นกันแน่นอนแน่นอนครับก็ไปสามารถเจอกันได้ครับที่วันอาทิตย์ที่17ตุลาคมครับที่ชาร์ทโฮเทลครับผมแน่นอนฮะเป็นวันอาทิตย์นั่นเองวันนั้นซึ่งเพื่อนๆคนไหนฮะที่ยังไม่มีบัตรเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้ที่ KNO Education หรือว่าไปซื้อที่หน้างานได้ด้วยครับต้องขอขอบพระคุณมากครับที่ติดตามชมรายการณตุ๋ย Breaking News นะครับกับผมครับชยกรมองคนใกล้และผมครับรวินมองคนใกล้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับณตุ๋ยทีวี